Xbox เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยแล้วเหรอสวัสดีครับคุณเป็นครับวันนี้วันเสาร์นะครับโหลืมวันกันเลยทีเดียวเสาร์ที่30พฤศจิกายนนะครับก็มาพูดคุยกับข่าวที่เกิดขึ้นกับในประเทศไทยของเรากันหน่อยนะครับกับมุมมองของ Acon TV ที่เอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกตกใจหรือถึงขั้นช็อกกันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเพื่อนๆนั้นอยู่ในแวดวงของวงการวิดีโอเกมในทางฝั่งคอนโซลด้วยนะครับกับการที่ไปตัวงานคอมมาร์ทล่าสุดเลยที่กำลังจัดขึ้นในวันนี้อยู่นะครับที่ไบเทคบางนานะครับจะเห็นอยู่ที่บูธหนึ่งแล้วกันนะครับมีการโชว์แบ็คดรอปนะครับคล้ายๆเป็นตัว JFAC นะครับเป็นตัวธงของตัวโลโก้ของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลทั้ง3ชนิดควบคู่ติดๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Nintendo PlayStation แล้วก็ตัว Xbox นั่นเองนะครับถ้าเห็นแบบนี้ด้วยผิวเผินนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบรู้สึกตกใจหรือว่าช็อกเลยนะครับว่าเฮ้ย Microsoftเข้ามาทำการตลาดของตัวฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox แล้วเหรอกับในประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ายังแต่ว่าไอสิ่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับในตัวงานคอมมาร์ทล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็มองได้ทั้ง2มุมแหละนะครับก็เรียกว่าอีกมุมหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ทั่วๆไปของบูธเหล่านั้นนะครับที่เขาออกแบบมาในลักษณะแบบนี้นะครับกับในอีกแบบนึงก็คือมันเริ่มที่จะมีสัญญาณว่าทาง Microsoft อาจจะเข้ามาบุกตลาดในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลกับประเทศที่ยังไม่ได้เข้ามาทำการตลาดอยู่ก็ได้เหมือนกันในปีต่อๆไปนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้เครื่องเล่นเกมคอนโซลที่เป็นโต๊ะโผใหญ่นะครับยึดหัวหาดกันอยู่ในหลายๆประเทศก็คงต้องหนีไม่พ้น Nintendo แล้วก็ PlayStation นะครับส่วนทาง Microsoft เองอย่างตัว Xbox Series ก็ต้องบอกเลยว่าอ่อนเปรี้ยเสียแรงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะตัวยอดขายนั้นดิ่งลงแทบจะทุกไตรมาสนะครับถึงแม้จะมีการเข็นจัดโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นตัวระบบเกมพาสมีที่มีตัวระบบเกม Day 1เอามาให้เล่นกันแบบฟรีๆก็ดูแล้วยังไม่สามารถที่จะกระเตื้องของการยอดจำหน่ายของตัวเครื่องคอนโซลของตัวนี้ให้มีจำนวนที่มากขึ้นทัดเทียมกับทางฝั่ง PlayStation หรือว่าทาง Nintendo ได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในยุคเจเนเรชันนี้ทาง Microsoft เองก็อาจจะต้องชะลอนะครับชะลอในเรื่องของการทำแผนกระดาษการตลาดต่างๆและอาจจะไปมองถึงอนาคตต่อๆไปกับยุคต่อไปนะครับเพราะถ้าหากเรามองตามข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นทางช่อง Acon TV หรือว่าจะเป็นตามสื่อต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนกับทาง Microsoft เองจะเริ่มลดบทบาทของตัวแพลตฟอร์มอย่างตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของตัวเองลงทีละนิดนะครับกับการที่ปล่อยตัวเกม Exclusive ของตัวเครื่องเล่นเกมของตัวเองนั้นไปอยู่บนตัวแพลตฟอร์มของเครื่องเล่นเกมของอย่างคู่แข่งอย่าง PlayStation นะครับที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าของทางฝั่ง PlayStation ที่ไปครอสลงให้กับทางฝั่ง PC ซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้แหละหลายๆคนก็มองว่า Microsoft ในยุคต่อไปอาจจะไม่ได้มีตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของตัวเองต่อแล้วหรือเปล่านะครับแต่ผมเองก็บอกนะครับว่าไม่มีทางนะครับ Microsoft ยังคงที่จะต้องยึดนะครับกับตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวนี้อยู่ในตลาดฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างแน่นอนนะครับเพราะเขาคือ Microsoft นะครับบริษัทที่เงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขานะครับซึ่งผมก็มองว่าในยุคเวลานี้กับประเทศที่เหลือนะครับที่ทาง Microsoft เองยังไม่ได้เข้ามาทำการตลาดนั้นก็คงพอที่จะประเมินได้แล้วว่าพวกเขาจะเข้ามาทำการตลาดหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวระบบของบริการของตัวเกมพาสที่เพื่อนๆใช้บริการกันอยู่แบบสุดคุ้มนั้นมันค่อนข้างที่จะมีราคาที่ไม่แพงมากเกินไปและก็มันยังไม่ได้มีความสมบูรณ์มากจนเกินไปด้วยเพราะว่าการที่จะใช้ตัวระบบของการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนของทาง Microsoft อย่างตัว Game Pass นี้ให้มีประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับมันก็ต้องมีการใช้งานควบคู่กับการใช้เล่นบนตัวเครื่องเกมคอนโซลของตัว Xbox Series ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นในประเทศที่เหลือที่ยังเป็นฟันหลออยู่ตรงส่วนนี้แหละนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยผมก็มองว่าน่าจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ Microsoft เองจะเข้ามาทำการตลาดฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้สักทีนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่อง Acon TV เข้ามาอ่านคอมเมนต์ต่างๆในช่วงที่ผมเองพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้แสดงความคิดเห็นกันอยู่แทบตลอดเวลานะครับว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางฝั่ง Microsoft นะครับแต่ขอให้เข้ามาเปิดทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเถอะนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวภาษานะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวศูนย์บริการต่าง
นะครับถ้ามันมีตรงส่วนนั้นได้พวกเขาเองก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับนะครับในการที่จะไปลองสัมผัสกับระบบของการเล่นเกมของทางฝั่ง Microsoft บนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox ด้วยเหมือนกันนะครับเรียกว่าเขาเองไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าจะต้องเป็นแฟนบอยของ PlayStation เพียงเท่านั้นแต่เพียงแค่ในเรื่องของตัวความพร้อมการบริการหลังการขายต่างๆดูแล้วมันยังไม่มีความแน่ชัดกับในบ้านเรานะครับแต่สิ่งที่แน่ชัดชัดเจนแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวจอยคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับของทางฝั่ง Microsoft เรียกว่าจอยคอนโทรลเลอร์ของฝั่ง Microsoft เนี่ยเป็นการออกแบบที่เรียกว่ามีความกระชับถนัดมือนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้อาจจะเป็นรายได้หลักสำคัญของทางฝั่ง Microsoft ในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะครับที่ตอนนี้ขยันออกตัวจอยสีสันใหม่เหมือนกับของทางฝั่ง PlayStation เหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวจอยคอนโทรลเลอร์ถ้าเพื่อนๆลองมองดีๆนะครับว่ามันกำไรเยอะขนาดไหนถ้าเพื่อนๆลองมองดูตัวนี้นะครับของแบรนด์บ้านะครับที่มีโครงสร้างหน้าตานะครับโดยตัวเฉพาะของการออกแบบเนี่ยมันก็มีรูปทรงคล้ายๆกับของทางฝั่งจอยคอนโทรลเลอร์ Xbox ที่เป็น Official นะครับแต่ราคาเนี่ยแทบจะอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกันกับตัว Official เลยนะครับตีไว้ว่าประมาณ 2,000 บาทแต่ฟังก์ชันที่ของเบมบ้าใส่มาเข้ามาให้หน้าจอ LCD มีตัวสีสันนะครับตัวไฟ RGB ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับการอนาล็อกแบบ Hall Effect ถอดเปลี่ยนได้นะครับปุ่มกดต่างๆที่สามารถแมปปิ้งได้มากกว่าปกตินะครับโอ้โหเรียกว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยโดนอัดใส่เข้ามาในราคาที่แบบน้องๆจอยราคา Official ของทางฝั่ง Microsoft เลยนะครับแต่จอยของ Microsoft เป็นไงเพื่อนๆแทบจะไม่มีฟังก์ชันอะไรที่พิเศษแค่บังคับคอนโทรลไร้สายประมาณนี้เองใช่ไหมครับแต่ราคาขายเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันไม่ธรรมดามันก็จะเป็นแหล่งที่ทาง Microsoft อาจจะบอกว่าตอนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องขายเครื่องก็ได้มั้งขายแค่ตัวจอยคอนโทรลเลอร์ของพวกเขาเองก็กำไรงามอยู่แล้วก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันส่วนคนไหนที่อยากจะเห็นแบบตาเป็นๆ นะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่งานคอมมานด์กับตัวโลโก้ XboxPlayStation แล้วก็ Nintendo อยู่ควบคู่กันนะครับสำหรับผมเองก็ขอเอาใจช่วยว่าในปีหน้าตัวเครื่องเกมคอนโซลของ Microsoft เองอย่างตัว Xbox Series ก็อาจจะมีตัวเฟิร์มแวร์ที่รองรับภาษาไทยเหมือนกับของทางฝั่ง PlayStation 5ได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าวันนั้นมาถึงโอ้โหเรียกว่าฮือฮาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การบริการของตัวระบบ Game Pass ตัวแพ็คเกจสูงสุดอย่างตัว Ultimate ก็จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีความคุ้มค่ามากขึ้นกับในประเทศไทยของเราเองนะครับเอาใจช่วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัววาร์ปกันไปก่อนนะครับและพรุ่งนี้ก็น่าจะไปตัวงานเข้ามาอีกรอบนะครับถ้าใครเจอกันก็แวะทักทายเข้ามากิ๊งกางกันได้สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ